นี่แหละคือความฝันนะครับคุณอาครับผมมีอาการหูด้านซ้ายมีอาการดังวิ่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 งตลอดเวลาไม่หยุดเสียงเนี้ยเป็นมา5 วันแล้วครับเป็นตลอดเวลาครับคุณภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยมันมีตัวอะไรมากั้นนะคุณทยาเหรอทยาเหรอแหมอยากจะช่วยเดี๋ยวนี้นะโทรมาเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนี่ยเอาไหมโทรมาเดี๋ยวนี้ไหมในเวลา22:07นะครับโทรมาเลยเดี๋ยวนี้เลยคุณทยานะฮะ029859886โทรเลยเอาเดี๋ยวนี้เลยเพราะมันเพิ่งเป็นมา5 วันเองเนี่ยนะเตรียมสมอนท็อกกันแล้วก็แล้วกันเอาอย่าเกรงใจให้โอกาสเลยครับโทรมาเลยนะฮะมาชัดไปเลยว่าพลังงานบริสุทธิ์สามารถช่วยได้ไหมมันดังวิ่งวิ่งเป็นตลอดเวลาไม่หยุดเสียงเป็นมา5 วันแล้วโอ้ยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยมาเลยท้าด้วยทีนี้ท้าเลยท้าเลยเร็วแล้วรับท้าส่งมาเร็วนะครับอย่าใช้ท้าเอาละเอาละเป็นนะลุงออกนะโดนตัดคอกนะอาการแน่ลุงออกเชิญครับผมสวัสดีครับโอเคดังๆเลยนะนะโอเคโอเคดังมากดีมากครับครับหูด้านซ้ายมีอาการดังวิ้งวิ้งตลอดเวลาเลยครับแล้วก็มันมีอาการเหมือนแขนกับขาเริ่มอ่อนแรงด้วยครับว้าวอย่าชักช้าตัวนี้ห้ามชักช้าเด็ดขาดนะครับนะโอเคผมแก้ให้ก่อนสังเกตมือกับเท้าจะมีแรงเพิ่มขึ้นโอเคไหมนะตอนนี้มันชาทั้งแขนทั้งขาครับด้านเดียวครับโอเคผมเข้าใจหมดแล้วนะผมพูดแต่ตอนต้นแล้วว่านี่คืออาการของไอ้เส้นเลือดนะเส้นเลือดมันจะตีบอุดตันได้ฟังแต่ต้นรายการไหมครับเป็นอาการเลยแหละครับครับได้ฟังนะไม่เป็นไรดูผมจะช่วยเดี๋ยวนี้มีสมอนท็อกไหมครับสมอนท็อกไม่มีครับถ้ามีสมอนท็อกจะมีประสิทธิภาพสูงมากถ้ามีสมอนท็อกถามว่าปวดหัวไหมครับเดี๋ยวนี้มีปวดด้านบนหัวด้านขวาครับโอเคดีมากปวดโอเคนะฟังให้ดีนะ1จะหายปวดหัวฟังให้ดีครับนะ2จะหูจะได้ยินนะ1หัว2หู3ชาใช่ไหมครับใช่ครับ4อ่อนแรงนะครับครับสังเกตให้ดีฮะ3สิ่งนี้ดูว่ามันจะดีขึ้นหรือหายไหมนะครับนะนะพร้อมยังครับเอาวางโทรศัพท์ไว้เปิดสายเปิดโฟนเนี่ยเขาเรียกโฟนเนาะเสียงดังๆเนี่ยเปิดลำโพงเนาะมือสองข้างจะได้อิสระไม่ใช่หรอครับนะเอาไว้ต่อหน้าคือพยายามให้เสียงเข้าหูคุณทั้งสองข้างเท่ากันนะครับนึกออกไหมก็วางไว้กลางๆใบหน้าอย่างเงี้ยนึกออกเนาะครับโอเคเอาละไม่ต้องทำอะไรเริ่มต้นก็หายใจปื๊ดเข้าไปทางจมูกแล้วกลั้นนิดนิดนึงกลั้นนานๆฟังเสียงผมให้ดีเอาละมือสองข้างนวดหัวครับหัวที่มันจะปวดมันจะคลายออกนะครับมันจะเบาอย่าลืมหายใจนะครับหายใจเข้าปื๊ดเข้าไปให้ปกติแต่ให้มันยาวกว่าปกติหน่อยหายใจแค่นะอย่ากังวลเรื่องหูขอให้โฟกัสมายังเรื่องหัวตอนนี้หัวมันจะคลายมันจะหายปวดอาการชาก็จะหายไปด้วยในเวลากันการยกมือยกเท้าเรียวแรงจะเพิ่มขึ้นมาด้วยกันส่วนหูเดี๋ยวเป็นเรื่องสุดท้ายเลยโอเคนะครับอ
คำถามมีว่าสูดหายใจเข้าไปได้ลึกมากไหมเวลาหายใจออกได้หายใจออกแล้วโล่งดีไหมหายใจเข้าไปให้ปื้ดกลั้นเวลาหายใจออกมือเคาะหน้าอกก็เบาปื้ด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 แล้วก็กดใต้ลิ้นปี่พอนิดนิดเดิงหายใจรอบต่อไปจะหายใจได้ยาวขึ้นนะการเบาตัวเบาหัวจะเกิดขึ้นเบาหัวก็แปลว่าหัวจะหายปวดเบาตัวแปลว่าการอ่อนแรงมันจะมีเรี่ยวแรงโอเคไหมอาการชามันก็จะคลายไปด้วยแล้วส่วนหูก็จะทยอยหายไปเช่นเดียวกันนะฟังภาษาลุงให้เข้าใจลุงลำดับให้เรียบร้อยแล้วจ้าถามว่าโปรดสังเกตถามว่าสังเกตทั้งหมดหัวหูชาอ่อนแรงขยับเอาครับถามว่าเป็นจังไดครับผมเชิญครับยังมีอาการวิงอยู่ครับอย่างอื่นครับผมบอกว่าหูอย่าไปโฟกัสมันตรงนั้นเอาไว้เป็นเรื่องสุดท้ายหูครับสัญญาณที่มันมาคือหูหัวพอโล่งขึ้นนิดหน่อยครับอ้าวอย่างอื่นให้ครบเมื่อกี้ผมจดเอาไว้ด้วยนะ4 อย่างที่คุณว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มือกับแขนก็ยังมีชาอยู่ครับยังไม่เห็นข้อต่างใช่ไหมครับครับฟังให้ดีนะยังไม่เห็นข้อต่างนะแม่ถ้าได้สมอลทอล์กป่านนี้ผมว่ามันผ่านเลยนะไม่เป็นไรผมอยากเจออาจารย์ตัวจริงได้ไหมครับอาจารย์ให้ลบช่วยอาจารย์ช่วยหน่อยครับก็ให้ผมเคลื่อนที่มาหาคุณหรือให้คุณเคลื่อนที่มาหาผมทั้งนั้นน่ะผมเคลื่อนที่ไปหาอาจารย์ดีกว่าครับเออ คุณอยู่จุดไหนของประเทศไทยครับผมอยู่นนทบุรีครับผมผัดถั่วอยู่ห่างกันไม่เกิน5 กิโลทั้งนั้นน่ะผมอยู่ที่สหพานพระนางเกล้าครับครับอยู่ใกล้ๆเลยครับอาจารย์โอเคฟังให้ดีนะครับผมหลังจากวางหูปุ๊บหมุนไป2.7ทันทีนะครับครับนะจะมีผู้รับงานตรงนี้ให้นะครับครับแล้วก็นัดแน่วันพรุ่งนี้เวลาไหนก็ว่ากันมาโอเคยินดีด้วยความยินดีแล้วด่วนด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้นะครับครับพรุ่งนี้ผมเดี๋ยววันนี้ผมรีบการจัดการเลยครับโอเครับทราบตามนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันประมาณกี่โมงครับบ่ายใช่ไหมครับถ้าจะให้เช้าก็ดีคือทางฝั่งคุณยิ่งเร็วยิ่งดีโอได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเช้าๆครับโอเคครับด้วยความยินดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นี่คือได้กี่โมงครับผมว่าตั้งแต่9 โมงน่าจะโอเคนะได้ครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้9 โมงกว่าครับโอเคยินดีรับทราบครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาละเอาวัดอันมุกนี้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยยิ่งเริ่มเป็นยิ่งเร็วนะครับนะถ้ามีสมอลทอล์กเมื่อกี้หัวจะโล่งเลยนะครับเพราะว่าทำไมจึงต้องการสมอลทอล์กเพราะเสียงเวลาเข้าหูมันจะคุมเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของหัวสมองนะลองให้ทราบไว้ผมเนี่ยพูดจังนะเข้าหูสู่ขั้วหัวใจยังไงก็คือหัวใจเมื่อกี้เนี่ยหัวใจนะฮะหัวใจถ้ามันเริ่มต้นที่ปรับที่หัวใจเป๊ะสมองมันจะคลีนเคลียร์ด้วยในเวลากันมันจะหายปวดทันทีทีนี้พอเวลาหายปวดแล้วมันเกิดพอเลือดมันเดินขึ้นมาปื้ดป้าดทันทีนะครับอาการชาก็จะสลายไปเหมือนกันเรี่ยวแรงจะกลับคืนมาด้วยเหมือนกันเนี่ยโอ้โหมันยิงปื้ดเดียวมันทั้งหัวทั้งหูด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาเจอตรงนี้นะครับขอให้มีหลักตรงนี้ไว้หน่อยนึงนะครับแล้วจะรู้ทันทีพรุ่งนี้ก็จะรู้กันนะครับอ้าวละดีินดีสิ่งเดียวนี้นะฮะเนี่ยอายุยังน้อยอยู่ด้วยเนี่ยรุ่นนี้แหละครับเป็นรุ่นที่ต้องท้าพิสูจน์
เรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ศึกษาร่วมกันไม่ใช่ไรครับผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยจริงๆโอเคนะก็อยากจะให้ได้ทุกคนแล้วครับที่ว่าโอเคตอบคำถามต่อ